คุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมที่เอาแต่ก้มหน้ามองจอสี่เหลี่ยมในมือถ้าไม่ใช่อย่างน้อยคุณต้องมีคนใกล้ตัวที่เป็นแบบนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กกลายเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันของคนยุคนี้ราวกับปัจจัยที่5แต่ข้อมูลที่ทั้งเยอะและเร็วท้าโถมเข้าสู่หัวสมองของเราจนหน้าปวดหัวทั้งข้อมูลที่จำเป็นและไม่จำเป็นทั้งขยะและทองจะเป็นยังไงถ้ามีใครสักคนแยกทองออกจากกองขยะแล้วนำมาให้กับคุณทุกสัปดาห์ Status Story รายการที่จะนำเอาสเตตัสความคิดและข้อมูลที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์คั้นเฉพาะแบบเนื้อๆมามอบให้คุณทั้งยังชวนคุณล้วงเข้าไปให้ลึกกว่าสเตตัสที่คุณได้อ่านชวนกันมาขบคิดต่อยอดให้ไกลและกว้างมากขึ้นแล้วคุณจะพบว่าการอ่านสเตตัสและใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผมสราวุธเฮงสวัสดิ์ผมโตมอนสุขปรีชาครับผมธีปกรณ์วุฒิพิทยามงคลครับพบกันในรายการ Status Story นะครับรายการที่จะนำเอาเรื่องราวบนโลกออนไลน์มาพลิกคว่ำพลิกหงายกันดูนะครับว่ามันมีแง่มุมอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่พวกเขาคุยกันอยู่หรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปเจาะลึกสเตตัสต่างๆในโลกออนไลน์เราไปรู้จักกับ3พิธีกรนักตั้งคำถามที่จะมาชวนคุณขบคิดกันนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นักเขียนเบสเซลเลอร์ที่มีผู้คนติดตามในแฟนเพจถึง 300,000 คนผู้สามารถพลิกมุมมองในเรื่องใกล้ตัวให้กลายเป็นพลังบวกความคิดสร้างสรรค์เขาเชื่อว่าแรงบันดาลใจซ่อนอยู่ในทุกสิ่งเพราะเขาไม่เชื่อว่าสิ่งที่มีอยู่คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครั้งที่คุณร่วมเดินทางไปพร้อมกับเขาคุณจะกลับมาพร้อมกระเป๋าความคิดที่มีของฝากเป็นแรงบันดาลใจใบกว้างกว่าเดิมโตมอนสุขปรีชานักเขียนนักแปลนักตั้งคำถามและบรรณาธิการที่คร่ำบอดอยู่ในวงการนิตยสารมากว่า20ปีผู้เป็นนักเชื่อมโยงศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆเข้าด้วยกันด้วยความรู้และความสนใจที่หลากหลายทั้งเรื่องสังคมการเมืองศิลปะวิทยาศาสตร์การเดินทางและแม้กระทั่งเรื่องเพศบ่อยครั้งที่งานเขียนโตมอนกระตุกความคิดผู้อ่านให้ต้องอึ้งไปกับมุมคิดของเขาด้วยแง่มุมที่เราคิดไม่ถึงเขาจะทำให้คุณเห็นว่าการตั้งคำถามนั้นหลายครั้งสำคัญกว่าการหาคำตอบธีปกรณ์วุฒิพิทยามงคลมาสเตอร์แชมป์นักวาดและนักเขียนรุ่นใหม่ที่มาแรงที่สุดคนหนึ่งธีปกรณ์สนใจเทคโนโลยีสมัยใหม่และผลกระทบของมันต่อชีวิตสังคมและวัฒนธรรมเป็นนักตั้งคำถามที่ยียวนแต่คำถามของเขาสามารถกระตุกความคิดของเราได้เสมด้วยความที่เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆธีปกรณ์จึงมาพร้อมกับคำถามอันแหลมคมมากมายที่จะทำให้คุณต้องคิดตามจนสมองกล้ามขึ้นก่อนอื่นเลยครับวันนี้เราไปดูกันครับว่า5เรื่องเด่นประจำสัปดาห์คืออะไรบ้างครับ5เรื่องฮอตประจำสัปดาห์นี้เรื่องที่1ชาวเน็ตชวนจับผิดใบเตยอาสยามก๊อปรูปลงไอจีกำลังเป็นประเด็นร้อนสำหรับสาวใบเตยอาสยามที่ล่าสุดมีชาวพันทิพย์ตั้งกระทู้ว่าใบเตยก๊อปรูปกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูมาจากอินสตาแกรมคนอื่นและยังมีการไปขุดรูปเก่าๆเพิ่มจนเจอรูปที่ก๊อปมาโดยไม่ให้เครดิตชาวเน็ตจึงตั้งแท็กริปใบเตยรี่อันเดอร์สกอร์อาสยามพร้อมแซวว่าอย่ามโนตามชื่อซิงเกิลใหม่ของสาวใบเตยเรื่องที่2ประกาศสละตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์หลังจากเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมกับตำแหน่งอยู่พักใหญ่ในที่สุดฝ่ายเวรุรีก็ประกาศสละตำแหน่งแล้วและบอกว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นความสมัครใจไม่ได้รับการกดดันจากกองประกวดแต่อย่างใดเรื่องที่3ปิดตัวเพจทุ่งหัวของบ่าว
ป็นกระแสที่มาแรงในโลกออนไลน์หลังจากที่มีคนตั้งกระทู้บันทึกออกมาตำหนิเจ้าของเพจทุ่นวัวของบ่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลแมวที่ไม่เหมาะสมจนทำให้ต้องตัดสินใจปิดเพจไปแต่แล้วหลังจากปิดเพจไปได้แค่1วันเพจก็กลับมาเปิดใหม่อีกครั้งเรื่องที่4นายทุนหนังศรีถนนชัย555เครียดจัดหนังขาดทุนย่อยยับเกือบจะโดนตึกตายหลังจากที่หนังเข้าฉายได้เพียงแค่3วันทำรายได้เพียงแค่วันละ 30,000 บาทเรื่องที่5คนไทยเฮลั่นดูบอลโลกฟรีทั้ง64นัดถูกใจไปสำหรับแฟนบอลชาวไทยหลังจากที่กสทช.มีมติเห็นชอบให้ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทั้ง64นัดโดยที่กสทช.จะนำเงินจำนวน427ล้านบาทจ่ายเป็นค่าเสียโอกาสให้กับทาง RS เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก Status Story โอ้โหเชียร์กันจนเหนื่อยเลยนะครับครับท็อปสตอรี่ของเราในวันนี้นะครับแน่นอนครับเราจะมาคุยกันเรื่องฟุตบอลโลกนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเราจะมีศิลปิน2คนนะครับสลับสับเปลี่ยนกันมาแสดงทัศนะผ่านบทเพลงในหัวเรื่องที่เราคุยกันนี้เองนะครับ2คนนั้นก็คือคุณสแตมอภิวัตเอื้อถาวรสุขนะครับแล้วก็คุณสิงโตนำโชคครับสำหรับศิลปินที่จะมาร้องเพลงเกี่ยวกับบอลโลกในวันนี้นะฮะโอ้โหเป็นคนที่คล่ำวอร์ดเชี่ยวชาญคอบอลตัวจริงเลยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปฟังกันครับว่าเขารู้สึกยังไงกับฟุตบอลโลกหรือว่าฟุตบอลกันบ้างนะครับผมไม่ดูฟุตบอลเพราะผมเคยเล่นฟุตบอลแล้วเพื่อนมันเตะผมผมก็เลยล้มผมก็เลยเสียใจเตะบอลและเตะกูทำไมเลยเซกูดบายบายบายฟุตบอลผมด้อยนะครับผมด้อยทางด้านกีฬาฟุตบอลเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับที่เพื่อนชวนไปเตะบอลเห็นว่าผมอ่อนสุดก็เลยไม่ส่งบอลให้พอไม่ส่งบอลให้ผมก็ไม่ได้สนุกด้วยก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไล่บอลไล่มาไม่โดนบอลเขาสักทีก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ไม่รู้เรื่องฟุตบอลชลิว่าพงว่าผูบอกตรงๆผมรู้จักแต่โต๊ะผูที่มีหลากสีจะหงดงหงแดงผมรู้จักก็แต่หงแบนแถวอตก.กีฬาเป็นยาวิเศษเพื่อนชวนอย่าปฏิเสธเพื่อนชวนผมไปเตะบอลแต่ผมไม่เคยโดนบอลผมก็เลยน้อยใจชวนมาแต่ไม่ส่งบอลให้เลยเซบาย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 ฟุตบอลไม่ค่อยได้ดูบอลมีครั้งหนึ่งเคยตัดสินใจดูบอลโลกทีหนึ่งนะครับเลือกที่จะเชียร์ทีมอังกฤษฟุตบอลเตะกันมันมากเชียร์มันมากครั้งแรกที่เชียร์บอลอังกฤษก็แพ้เลยพอแพ้แล้วก็รู้สึกว่ามันอกหักอ่ะเชลิว่าพงว่าผูบอกตรงๆรู้จักก็แต่โต๊ะผูที่มีหลากสีจะหงดงหงแดงผมรู้จักก็แต่หงแผ่นสีทองแถวอตก.แม่นึกว่าแบบเซียนบอลเลยไหนบอกไม่เล่นซะงั้นไม่ชอบเล่นบอลซะงั้นแต่ถึงแม้คุณสิงโตจะไม่ดูบอลโลกก็ตามนะครับแต่ว่าโมเมนต์นี้ไม่มีอะไรจะคึกครื้นไปกว่าฟุตบอลโลกกันอีกแล้วครับครับไปไหนมาไหนก็ได้ยินโอ้โหดูผมแต่งตัวอ๋อผมเชียร์ทีมอะไรครับสเปนแน่นอนบราซิลวันนี้แต่ถามว่าดูบอลไหมไม่ดูอ้าวพี่หนุ่มเหรอครับเคยเชียร์เยอรมันปี1982ปี1986แล้วก็ปี2000 1982นี่เกิดยังยังเด็กช่างเด็กซะนี่กระไรปี1985โอ้ทำไมครับทำไมถึงเชียร์เยอรมันตอนนั้นไม่รู้ช่วงนั้นเยอรมันเจ๋งมากในระดับโลกแต่ว่าปี82กับ86เนี่ยเข้าชิงแต่ว่าไม่ได้แชมป์มาได้แชมป์เนี่ยปี90ใช่ครับโหเป็นปีนั้นเป็นปีแรกที่ผมเริ่มเชียร์ทีมชาติเยอรมันจนกระทั่งถึงวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนใจครับ
ทำไมถึงเชียร์ทีมเยอรมันล่ะครับเพราะว่าเยอรมันเป็นอินซีเล็กอินซีเล็กเนี่ยบินเหมือนเครื่องจักรครับ คือบินไปเรื่อยๆไม่สนุกสถานแม้ว่าโดนนำไป 3-0 นี่คือท่าบินของอินซีแล้วใช่ไหมเหมือนอีแรงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆไม่รู้ว่าบินยังไงก็ไม่รู้แต่บินตลอดจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าฟุตบอลโลกครับเป็นอีเวนท์ที่มันใหญ่มากของโลกเนาะมันเป็นเหมือนปาร์ตี้ใหญ่ของมวลมนุษยชาติสมมติว่าใครทะเลาะอะไรกันอยู่เนี่ยหยุดหมดมาดูฟุตบอลครับไม่รู้สังคมไทยเราจะหยุดทะเลาะกันหรือเปล่าครับเพื่ออาจจะหยุดนะจะหยุดก็เป็นไปได้นะครับพอพี่หนุ่มบอกว่าบอลโลกเป็นงานปาร์ตี้ฮะผมก็นึกขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าผมเป็นงานปาร์ตี้เนี่ยใครที่เป็นเซเลบของงานเป็นคล้ายๆดาวเด่นของงานบอลโลกบอลโลกมันมีใครนอกไปจากนักบอลล่ะต้องนักบอลแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราก็จะแบบคอยจับตาดูว่าใครจะเป็นดาวเด่นแต่ว่าก็ไม่ใช่นักบอลทุกคนที่จะเป็นดาวเด่นใช่ป่ะเพราะว่าคนเราโดยทั่วไปเราก็ชอบหนุ่มหล่อสาวสวยใช่ไหมแต่ว่าในฟุตบอลโลกเนี่ยคนที่จะโดดเด่นนะครับก็ต้องเป็นนักบอลหล่อใช่ไหมโหเพื่อนผมหลายคนพวกผู้หญิงเนี่ยแหละเวลาถามทำไมดูบอลดูเพราะว่านักบอลหล่อใช่ไหมเราลองไปถามผู้ชมดูไหมครับว่าดูบอลเพราะอะไรเรื่องนักบอลหล่อเนี่ยมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนครับค่ะก็ดูตามเพื่อนนะคะเวลาแฟนหนูดูหนูก็มีความสุขที่จะได้ดูบอลกับแฟนค่ะชอบเพราะนักบอลหล่อโหหล่อมากฝันอยากมีแฟนเป็นนักบอลแบบมานานแล้วค่ะชอบตาเลนเพราะเขายิงบอลดีมากค่ะคริสเตียโน่ค่ะโรนัลโดเบคแฮมเวลาเขาวิ่งที่หัวใจหนูจะละลายเลยค่ะแต่จริงๆก็ไม่ใช่แค่คนไทยที่ชอบนักฟุตบอลหล่อๆอย่างเดียวนะฮะชาวต่างชาติก็ชอบนักฟุตบอลหล่อๆเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับฟุตบอลนี่แหละฮะที่จัดอันดับนักฟุตบอลหล่อไว้ซึ่งก็จะมีหลายๆคนที่ติดอันดับทุกอันดับเลยครับอย่างเช่นคนนี้ฮะอีเคคาซิยาสฮะนักฟุตบอลจากสเปนหล่อไหมฮะผมว่าไม่นะก็ธรรมดานะอ่ะเหรอถ้าโกนหนวดโกนเข่าอาจจะดีขึ้นคนนี้ล่ะเคราปิเก้โอ้โหถ้าคนนี้หล่อนี่แชมป์เป็นบุรุษจักรวาลแล้วนะครับคนนี้ล่ะอ่ะสเปนเหมือนกันนะเชสฟรานเบเกสอันนี้โอเคโอเคอันนี้โอเคเหรออ่ะอันนี้ที่พี่เอ๋พูดถึงเมื่อกี้คือคริสเตียโน่โรนัลโดโปรตุเกสนี่หล่อคนนี้เนี่ยติดอันดับ1เกือบทุกชาร์ตความหล่อนะแล้วก็ยังมีอีก2คนฮะคือมาริโอ้เกิร์ตเซ่เยอรมันคนนี้หน้าจืดมากเลยนะผมว่าคนนี้ธรรมดาแต่พอเป็นเยอรมันก็เลยหล่อแล้วก็มีอาร์เจนตินาฮะลีโอเนลเมสซี่คนนี้หล่อแต่อยากให้ยืนทำไมอ่ะเพราะยืนขึ้นมาเนี่ยจะเท่ากับหัวนมนักบอลคนอื่นแล้วปกติเนี่ยเวลาบอลโลกมาได้ดูบ้างไหมเหมือนเคยพยายามดูนะแต่ว่าจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยดูบอลแล้วก็จะชอบสงสัยว่าทำไมบอลโลกมาแล้วถึงต้องตื่นเต้นกันมากทั้งที่จริงๆบอลลีกหรือว่าบอลสโมสรมันก็มีให้ดูตลอดทั้งปีถ้าจะหาดูเนาะคือจริงต่างกันยังไงอ่ะเราไม่ค่อยดูบอลลีกแต่กับชอบดูบอลโลกเพราะรู้สึกว่ามันเชียร์สนุกกว่าไม่ต้องไปตามมันทุกอาทิตย์คือมันเข้มข้นอยู่ภายในเวลาแค่2เดือนเงี้ยคือมันเหมือนแบบทีมชาติแต่ละทีมนี้มันมีลักษณะเฉพาะอะไรของมันหรือเปล่าใช่คือพวกบอลลีกเนี่ยคาแรคเตอร์มันไม่ค่อยชัดสมมติทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ชิพเนี่ยเหมือนเป็นทีมอังกฤษแต่จริงตัวนักเตะเนี่ยโอ้โหมาจากสารพัดทวีปเลยมันก็เลยไม่ชัดว่าเอ๊ะแล้วตกลงทีมนี้เล่นต่างกันยังไงแต่โหพวกบอลโลกเนี่ยชัดมากคืออย่างที่บอกมันเหมือนปาร์ตี้ด้วยนะแต่ว่าเป็นปาร์ตี้แล้วมีความเป็นสงครามอย่างนั้นด้วยไกลๆทีนี้บุคลิกของแต่ละชาติเนี่ยมันมีคนวิเคราะห์ไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้วิธีวิเคราะห์ที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะดูเป็นเหมือนกับคล้ายๆเค้าเรียกว่าอะไรเป็นการเหมารวมนิดหน่อยอาจจะไม่ได้แปลว่าคนทั้งชาติเนี่ยเป็นแบบนั้นทั้งหมดใช่มั้ยครับครับอย่างเช่นเค้าบอกว่าทีมเยอรมันเนี่ยจะเป็นทีมฟุตบอลที่มีการจัดการที่เป็นระบบมีประสิทธิภาพคือเราจะรู้สึกว่าเยอรมันเนี่ยมันเหมือนฟันเฟืองอะที่มันทำงานร่วมกันเป็นเครื่องจักรอันใหญ่หน้าตาเขาจะไม่เปลี่ยนใช่เพราะฉะนั้นมันจะสามารถที่จะแก้เกมได้เพราะว่ามันทำงานด้วยกันเป็นทีมชาติอื่นล่ะฮะอิตาลีนี่มีที่เขาวิเคราะห์ไว้นี่ก็น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าอิตาลีเนี่ยจะเด่นเรื่องเกมรับเกมรับเนี่ยเขาเรียกกันว่าคาเตนัตโชซึ่งแปลว่ากลอนประตูเขามีการวิเคราะห์ว่าไอ้เกมรับของคนอิตาลีเนี่ยมีลักษณะของความทนทุกข์คือคนอิตาลีอาจจะมีลักษณะของการต่อสู้ของชนชั้นคนที่มีพละกำลังน้อยกว่าอ่อนแอกว่าก็เลยต้องปกป้องตัวเอง
โหแล้วคนที่ไม่ใช่อิตาลีนะครับมันน่ารำคาญมากทำไมครับคือเล่นบอลอุดอย่างเดียวไม่คิดจะบุกเลยเหรอแล้วก็รอให้คนอื่นเขาบูบุกเสร็จปุ๊บพอเผลอปุ๊บอิตาลียิงก็นี่ก็เป็นลักษณะของการแบบว่าป้องกันตัวเองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉวยโอกาสที่จะไปทำอะไรอีกทีที่น่าสนใจอันนึงคือพวกฝรั่งเศสฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าบอลสวยงามนะฝรั่งเศสเนี่ยจะเน้นเรื่องลีลาความสวยงามเขาบอกว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะยอมแพ้แบบสวยหรูมากกว่าขอให้เล่นสวยไว้ก่อนนักบอลเนี่ยว่างๆเดินดูงานศิลปะเตะแบบโมนาลิซาอะไรเงี้ยเตะแบบโมเน่อะไรเงี้ยได้หลายแบบเอาไม่แน่มันเป็นสุนทรียะที่ฝังอยู่ในหัวใจแล้วถ้าเป็นอย่างเจ้าภาพฟุตบอลโลกปีนี้อย่างบราซิลล่ะฮะเล่นยังไงบราซิลนี่ก็สวยงามแต่ไม่ใช่สวยงามแบบฝรั่งเศสแต่บราซิลนี่สวยแบบลีลาสนุกสนานเร้าใจเขาบอกว่าฝีเท้าของนักเตะบราซิลเนี่ยมันจะไปคล้ายๆกับการเต้นรำอ่ะโอ้พวกซัมบ้าใช่โอ้ฟังพี่หนุ่มพูดอย่างนี้นะนึกถึงว่าเฮ้ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีสไตล์เฉพาะไหมครับพูดยากนะอ่ะสมมติเทียบกับบอลที่เป็นระบบอย่างเยอรมันเนี่ยทีมไทยเนี่ยจะเล่นเป็นระบบมากตอนที่ยังไม่โดนนำแต่พอโดนยิงนำเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันเราจะเชียร์ลุ้นยากมากเลยที่จะให้กลับมาตามตีเสมอหรือว่ากลับมาชนะคือใจเสียรู้สึกว่าทำไมเมื่อไหร่เราได้เชียร์ทีมไทยไปบอลโลกสักทีนั่นน่ะสิพี่เอ๋พูดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอลไทยได้ไปบอลโลกมาแล้วนะครับอะไรโมผมมีภาพมายืนยันมาดูภาพแรกนี่มันเยอรมันไทยทั้งนั้นไม่ใช่นี่ก็ไทยทั้งนั้นไม่ใช่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสนี่เดี๋ยวนะฮะป่วยๆหรือเปล่าตัวลุมๆนี่ไทยอีกสินี่บราซิลอันนี้ก็ไทยเหมือนกันไม่ใช่ก็ใส่เสื้อบราซิลอยู่แน่นอนว่าคนที่ใส่เสื้อพวกนี้อาจจะไม่ใช่คนไทยแต่ว่าถ้าลองพลิกเสื้อเขาออกมาดูนะฮะจะเห็นว่าเป็น made in Thailand ทุกตัว เลยครับสำหรับทีมพวกนี้คือผลิตในประเทศไทยจริงเหรอโอ้โหก็พูดได้ว่าเสื้อบอลไทยไปบอลโลกเฮ้ยเราผลิตให้ทุกประเทศที่ว่ามาเมื่อกี้เลยเหรอผลิตให้เยอรมันบราซิลฝรั่งเศสเกาหลีใต้สเปนอาร์เจนตินารวมเนี่ยเราผลิตเสื้อบอลไปบอลโลกเนี่ยกว่า3ล้านตัวไม่น่าเชื่อเลยนี่เราบอกว่าเราเกิดไม่ผลิตขึ้นมานักบอลนี่โป้เลยไม่ทำไมครับทำไมเขาถึงต้องให้เราผลิตด้วยจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องค่าแรงนะเป็นเรื่องถูกเนาะคือเราผลิตเนี่ยจนมีประเด็นกับฝรั่งเศสเลยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสเนี่ยเขาเกิดไม่พอใจว่าทำไมนักฟุตบอลฝรั่งเศสถึงไม่ใช้เสื้อที่ผลิตในฝรั่งเศส made in France ก็มันแพงไงก็วีนขึ้นมาตัดเย็บเราดีกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอันนึงนะฮะเนี่ยเป็นส่วนสำคัญกดไลค์กดไลค์เสื้อบอลไทยไปบอลโลกแต่ว่างานปาร์ตี้ขนาดยักษ์ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะด้านที่สนุกสนานเท่านั้นนะครับยังมีด้านที่เป็นข้อถกเถียงเป็นความขัดแย้งและมีด้านที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันครับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยต้องถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการจัดงานใหญ่ขนาดนี้มันมีอะไรตามมา มีคอร์รัปชันครับ Status ยังอยู่ในช่วง Top Story นะครับที่พวกเราจะชวนคุณผู้ชมมาพินิจพิจารณาดูฟุตบอลโลกนะครับในฐานะที่มันเป็นปาร์ตี้ครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติครับโอ้โหถ้าพูดถึงงานปาร์ตี้นะผมว่าครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งอื่นยังไงครับเพราะว่าฟุตบอลอเมริกาใต้เนี่ยนะครับเขามีดีที่นักพากเขาจะพากแบบนี้ครับไปดูเลยฮะยาโลอาเซ่ pierna derecha directo al arco golazo centro na pode pintar um golaço fez o break bateu direto pro gol mandou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  gol tá lá golaço colorado no Pacaembu โอ้โหได้อารมณ์มาก
ถ้าเป็นไทยอ่ะถ้าเป็นไทยภาพว่าไงถ้าเป็นไทยเหรอครับส่งไปเอ้าๆเลี้ยงเข้าไปเอ้ายิงเข้าได้ประตูอย่างนี้เลยนะฮะเหนื่อยแตกเลยนะโกมาเหนื่อยแล้วเนี่ยไปดูเรื่องอื่นมากดีกว่าเขาบอกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเวลาที่มาแข่งกันเนี่ยแต่ละประเทศก็มีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกันมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันบราซิลในฐานะเจ้าภาพเนี่ยก็ต้องเตรียมคล้ายๆกับว่าเชิญแขกมาแล้วฮะก็ต้องเตรียมทุกอย่างให้เหมาะกับการอยู่อาศัยของแขกมากที่สุดมีประเทศนึงครับที่บอกว่าไม่เอาสบู่ก้อนขอสบู่เหลวเท่านั้นประเทศอะไรครับประเทศฝรั่งเศสครับเพราะว่าเขาไม่มีวัฒนธรรมการใช้สบู่ก้อนครับก็มีอีกประเทศนึงที่อันนี้ง่ายหน่อยคือต้องการอ่างอาบน้ำร้อนในห้องพักทุกห้องเลยออนเซนแน่นอนครับญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็ยังมีอีกประเทศนึงที่ต้องการกล้วยเป็นอาหารเช้าในทุกๆวันครับแต่ว่าต้องเป็นกล้วยที่มาจากประเทศเขาด้วยได้แก่ประเทศเอกวาดอร์ครับคือถ้าฟังจากชื่อเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาจะรีเควสแตงกวาเพราะเอกวาดอร์ อ่ะแล้วก็มีอีกประเทศนึงที่อยากให้นักบอลเนี่ยมีความรู้จากทุกมุมโลกเขาบอกว่าที่มุมกาแฟใกล้ห้องพักเนี่ยจะต้องมีหนังสือพิมพ์จากทุกประเทศจากทั่วโลกมาวางไว้ให้แล้วเขาอ่านออกหรอครับนั่นสิครับก็งงเหมือนกันแต่ประเทศนั้นก็คือออสเตรเลียอันนี้แปลกนะครับคือแบบว่าต้องรับรู้ข่าวสารจากทั่วโลกก่อนถึงจะลงไปเตะบอลได้ใช่บางประเทศก็ต้องการอื่นๆอย่างเช่นต้องการให้แอร์เงียบสนิทต้องการให้มีคัมภีร์อัลกุรอานเพราะว่าไปเหตุคนศาสนานะฮะแล้วก็ต้องการให้เตียงทีวีในห้องพักเป็นของใหม่หมดฟังแล้วคิดจินตนาการถึงทีมไทยครับว่าถ้าเป็นทีมเราเนี่ยไปเนี่ยเราจะรีเควสอะไรครับอย่าเดาเลยดีกว่าไปถามนักบอลไทยกันครับถ้านักบอลไทยไปบอลโลกครับคงอยากได้แบบว่าแบบอาหารไทยครับก็อยากให้เจ้าภาพเตรียมแจ่วบองไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็คงจะเป็นหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับข่าวการเมืองฮะที่จะขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างเราลูกข้าวเหนียวอยู่แล้วฮะก็ช่างแต่งผมดีกว่าครับจะได้ดูสมาร์ทสมาร์ทก่อนแข่งอะไรเงี้ยครับแต่จะว่าไปนะครับแม้ว่าบอลโลกจะเป็นงานที่คึกครื้นนะครับเราหลับตานึกภาพจะเห็นรอยยิ้มเต็มไปหมดนะครับกระทั่งว่าเนลสันเมเดล่านะฮะเคยพูดไว้ตอนที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพบอลโลกนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยบอกว่าถ้าจะมีอะไรสักอย่างนึงนะครับที่ทำให้มนุษยชาติเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยสิ่งนั้นก็น่าจะเป็นฟุตบอลครับฟังดูแล้วยิ่งใหญ่นะใช่แต่ปรากฏว่าการจัดเป็นเจ้าภาพบอลโลกนะฮะของประเทศบราซิลในครั้งนี้เนี่ยกลับไม่ได้มีด้านคึกครื้นอย่างเดียวครับเพราะว่าถือเป็นการเป็นเจ้าภาพบอลโลกที่มีข้อถกเถียงกันมากที่สุดเลยฮะเถียงกันระหว่างความคุ้มกับไม่คุ้มเพราะจริงแล้วการเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันก็โอ้โหใช้เงินใช้ทรัพยากรมหาศาลนะฮะใช่แต่ว่าผมว่าการเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็มีข้อดีหลายอย่างนะฮะใช่แต่อย่าพึ่งคิดว่ามันดีไปซะทั้งหมดอย่างเดียวนะครับข้อดีอย่างแรกที่เห็นเลยเนี่ยคือมีการพัฒนาทางด้านการคมนาคมของประเทศโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยต้องถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการจัดงานใหญ่ขนาดนี้แต่อย่าพึ่งคิดว่ามันดีไปซะทั้งหมดอย่างเดียวเพราะว่าเมื่อมีการโยนงบประมาณก้อนใหญ่ลงไปให้เกิดการสร้างมันมีอะไรตามมา มีคอร์รัปชันครับสร้างไม่ทันบ้างสร้างไม่เสร็จบ้างแล้วก็บางโครงการที่สร้างเสร็จเนี่ยก็คุณภาพต่ำบางเมืองเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่ไปอยู่ในป่าสร้างสนามฟุตบอลในป่าเลยอย่างเงี้ยครับหลังจากเสร็จแล้วไม่มีใครไปใช้คอร์รัปชันนี่ต้องกดดิสไลค์แรงๆเลยนะฮะโหแต่พอพี่หนุ่มพูดมาผมว่ามันก็น่าคิดนะฮะว่าถ้ามันเลวร้ายขนาดนั้นเนี่ยทำไมแต่ละประเทศถึงรุมกันเวลาที่เขาให้สมัครเป็นเจ้าภาพมีการประมาณขึ้นมานะครับว่าถ้าจัดเตรียมฟุตบอลโลกดีๆที่บราซิลเนี่ยจะมีรายได้มากถึง 63,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวนั่นแปลว่าคุณูปการของการจัดกีฬาขนาดยักษ์แบบนี้เนี่ยมันเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีมากนะครับแต่ว่ามูลค่าของการประชาสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นมูลค่าที่มันลอยอยู่ในอากาศมันไม่ใช่ตัวเงินที่กลับมาทันทีทันควันคนอาจจะบอกว่ายกตัวอย่างอังกฤษดูอังกฤษสิเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โห
ศรษฐกิจก็ดีเพราะเงินไหลเข้าไปผ่านการท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่ว่าอังกฤษเป็นประเทศที่เป็นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีไอ้โอลิมปิกเนี่ยเข้ามามันก็ไปดึงดูดให้คนเข้าไปเที่ยวได้มากขึ้นแต่ว่าบราซิลเนี่ยจะอยู่ในสภาพแบบเดียวกับอังกฤษหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูต่อไปคือต้องบอกว่าการประท้วงบอลโลกของบราซิลนะครับถือว่าเป็นการชุมนุมประท้วงเนี่ยครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดระบอบการปกครองแบบเผด็จการนะครับแต่ตอนนี้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยการประท้วงก็เพื่อให้ชีวิตเขานี่มันดีขึ้นเพราะว่าคนบราซิลเนี่ยเสียภาษี 40.5% เฉลี่ยนะครับซึ่งเสียภาษีเยอะมากแต่ว่าชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นตอนแรกๆเนี่ยรัฐบาลก็ใช้วิธีพยายามควบคุมฝูงชนเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเห็นว่าเอ้ยมันเป็นความต้องการของประชาชนจำนวนมากจริงๆนะครับนางดิลมารูเซฟซึ่งเป็นประธานาธิบดีของบราซิลเนี่ยก็เลยแบบยอมแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะใช้เงินเพิ่มอีกเพื่อยกระดับเรื่องของการคมนาคมขนส่งสาธารณะต่างๆมากขึ้นแล้วก็เลยไปถึงการทำประชามติเรื่องการปฏิรูปการเมืองด้วยว่าจะปฏิรูปกันยังไงเพื่อกำจัดคอร์รัปชันจัดบอลโลกครั้งเดียวนี้มันสาวไปถึงทุกอย่างเลยนะฮะอดคิดถึงบ้านเราไม่ได้นะฮะเกิดว่าวันนึงเนี่ยประเทศไทยของเราเกิดอยากจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหรือว่ากีฬาโอลิมปิกทำได้ไหมทำได้ไหมไม่รู้ผมคงไม่ใช่คนที่จะมาตอบได้ว่าเราจะทำได้ไหมหรือว่าเราควรจะเป็นเจ้าภาพกีฬาหรืออีเวนท์ที่มันใหญ่ๆขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่อยากชวนคิดก็คือก็ดูตัวอย่างของสิ่งที่มันเกิดขึ้นดูเกมที่เขาเล่นก่อนแล้วก็เอาเกมนั่นแหละมาแก้เกมและนี่ก็คือการพลิกคว่ำพลิกหงายเรื่องราวของฟุตบอลโลกในวันนี้ครับเขาไปท่องเที่ยวที่ต่างๆนี่แหละแล้วเขาถ่ายรูปโดยที่ใช้เลโก้เป็นพร็อพโอ้ชอบเลยครับอันนี้ชอบ Status กลับมาสู่รายการ Status Story นะครับช่วง News Feed ซึ่งเราจะเอาเรื่องที่น่าสนใจมากๆเนี่ยมาขยายให้ฟังว่าทำไมมันถึงน่าสนใจพี่เอ๋พี่หนุ่มคิดว่าบริษัทอะไรผลิตยางรถยนต์มากที่สุดในโลกนับเป็นจำนวนเส้นมิชลินไม่ใช่ครับบริษัทที่ผลิตจำนวนยางรถยนต์มากที่สุดในโลกคือบริษัทเลโก้ครับเพราะว่าเลโก้เนี่ยเขาผลิตยางรถยนต์สำหรับรถยนต์ของเล่นของเขาเลยนับเป็นจำนวนเส้นมากที่สุดคือเลโก้เนี่ยผลิตประมาณ380ล้านเส้นต่อปีนะครับในขณะที่มิชลินเนี่ยผลิตประมาณ190ล้านเส้นต่อปีเท่านั้นเองแต่ว่าที่เอาเรื่องเลโก้มาเล่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องยางครับแต่เป็นเรื่องของการถ่ายรูปมีนักเดินทางคู่นึงครับเขาทำโครงการที่ชื่อว่า Lego Travelers ขึ้นมาคือเขาไปท่องเที่ยวที่ต่างๆนี่แหละแล้วเขาถ่ายรูปโดยที่ใช้ Lego เป็นพร็อพซึ่งโครงการนี้ก็ทำให้ผมนึกถึงโครงการไทยๆครับอย่าง Big Bang Gok Project ขึ้นมาก็คือโครงการกรุงเทพเมืองใหญ่ที่ก็เอาของเล่นอย่างเงี้ยครับไปถ่ายในที่ที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ทำให้เรามองเมืองในมุมใหม่ได้เหมือนกันครับซึ่งเมืองมันดูน่ารักขึ้นเลยนะใช่ครับผมเลยชอบมากครับเรื่องนี้ครับโอเคชอบด้วยคนของผมมาจากเพจจดหมายถึงเพื่อนนะครับซึ่งก็เป็นเพจที่ไปรวบรวมนะครับข้อความจากหนังสือของคุณกนกพงษ์สงสมพันธ์นะฮะมาอันที่ผมเลือกมาเนี่ยคือโดนใจผมช่วงนี้มากครับเขาบอกว่าโชคดีที่ผมไม่มีโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นประเภทติดกับบ้านหรือประเภทกระดูกหมูกระดูกหมูก็คือโทรศัพท์สมัยก่อนนะครับพี่หนุ่มคนเดียวที่ทันนะฮะในที่นี้บอกว่าคุณป้าอาคาธาคริสตี้ซึ่งก็เป็นนักเขียนแนวสืบสวนสอบสวนนะฮะแนะนำว่าขั้นตอนแรกสุดของการเขียนหนังสือคือการยกหูโทรศัพท์วางเสียเช่นกันนะฮะการทำงานก็คงคล้ายกันก็ปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารก็จะมีสมาธิมากขึ้นเป็นช่วงนี้ต้องปิด notification จริงๆแล้วคุณกนกพงษ์เป็นนักเขียนที่ผมชื่นชอบมากคนหนึ่งนะครับแล้วก็แต่เขาก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะแต่ที่ผมสนใจเพจนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกใบนี้นะครับเพราะว่าเคยมีคำพูดนะครับว่านักเขียนหรือว่าความคิดของนักเขียนบางคนเนี่ยไม่เคยตายไปจากโลกใบนี้แต่ก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะอยู่ในหนังสือแต่ทุกวันนี้เนี่ยพอมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเป็นการส่งผ่านความคิดซึ่งเคยอยู่ในหนังสือเนี่ยผ่านในหน้าเพจ Facebook เนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ความคิดต่างๆซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยนะฮะของนักเขียนที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยได้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งนึง
อันนี้จดหมายถึงเพื่อนใช่ไหมครับใช่ต่อไปจะมีจดหมายถึงนิ้วกลมหรือเปล่าผมว่าคงถึงตมหอนก่อนครับครับเรื่องของผมนะครับก็เป็นเรื่องชวนไปเที่ยวครับครับก็คือผมชอบอ่านเพจมันมีเพจนึงซึ่งเป็นเพจของเซ็นทรัลพาร์คในนิวยอร์กครับคือในเซ็นทรัลพาร์คนี่เราต้องบอกว่ามันเป็นสวนสาธารณะที่มันมีขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นเวลาที่เข้าไปในเซ็นทรัลพาร์คนี่อย่าไปคิดว่ามันเหมือนสวนลุมมันใหญ่เท่าเลยแล้วก็ข้างในสวนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆเล็กๆแล้วก็บางส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น sanctuary คือเป็นส่วนที่ปิดไม่ได้ให้คนเข้าเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอะไรแบบนี้คือมันเป็นป่าจริงๆในนั้นมันก็จะมีทัวร์ครับอย่างเช่นเมื่อต้นฤดูร้อนเนี่ยก็จะมีทัวร์พาเข้าไปในเขต sanctuary ก็คือทำให้คนนิวยอร์กเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในป่าจริงๆเลยทีนี้มันเลยทำให้ผมนึกถึงตอนที่ผมไปนิวยอร์กเมื่อหลายปีที่แล้วผมจองอัวครับคือเข้าไปเที่ยวมันจะมีเข้าไปหาของป่าครับในเซ็นทรัลพาร์คใจกลางนิวยอร์กของป่าในนิวยอร์กนี่แปลกดีนะฮะแล้วเข้าไปนี่มันมีจริงๆนะครับเป็นของที่เรากินได้คือเหมือนแทนที่เราจะไปซูเปอร์เดินเข้าไปเราจะเจอสมุนไพรเครื่องเทศต่างๆเนี่ยเต็มเลยเราก็สามารถเก็บมากินได้เลยทำให้นึกถึงว่าไอ้ลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็น permaculture คือคำว่า permaculture เนี่ยมันย่อมมันมาจากคำว่า permanent culture คือวัฒนธรรมที่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมครับซึ่งจริงๆเราก็น่าจะมีในเมืองไทยเราบ้างนะครับโอ้ชอบเลยครับอันนี้ชอบครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาพบกับช่วงคอมเมนต์ครับมาดูกันครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาบนโลกออนไลน์ผู้คนเขาถกกันเรื่องอะไรอยู่ครับคุณตั้มทำศัลยกรรมมากี่ครั้งแล้วก็50กว่าครั้งครับใช้เงินรวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่ประมาณ5แสนกว่าบาทครับยังอยู่กับรายการ Status Story นะครับช่วงนี้เป็นช่วงคอมเมนต์ครับ Status Story ช่วงคอมเมนต์เป็นช่วงที่เราจะหยิบประเด็นต่างๆที่เป็นที่ถกเถียงกันในอินเทอร์เน็ตมาคอมเมนต์กันมาแสดงความเห็นกันนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการทำศัลยกรรมครับครับผม Status สถานะวันนี้เราเลยต้องมาคุยกับคนที่เรียกว่าผ่านการทำศัลยกรรมมาน่าจะไม่น้อยกว่าใครในประเทศไทยนะครับคุณตั้มอชาสันรัชดามาศสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั้มทำศัลยกรรมมากี่ครั้งแล้วก็ถ้ารวมฉีดก็50กว่าครั้งครับอย่างจมูกก็7ครั้งตา1ครั้งมีรักยิ้มแล้วก็ขูดฟิลเลอร์ที่คาง2ครั้งครับแล้วก็มีพวกสักปากชมพูฉีดฟิลเลอร์ที่แก้มครับแล้วก็ลองแก้มหน้าผากแล้วก็มีสักขอบตาตรงนี้ครับแล้วก็สักคิ้วแล้วก็มีเอากระดูกหลังใบหูด้านซ้ายมาต่อตรงปลายจมูกตรงนี้ครับวันนี้นี่แบบเป็นตัวแทนของคนที่ทำศัลยกรรมได้ดีแน่นอนใช่คือมีชายหนุ่มคนนึงอายุ19ปีเนี่ยเขาทำศัลยกรรมจนเขาหล่อขึ้นมาเลยครับเลยเป็นที่พูดถึงกันในอินเทอร์เน็ตมากมายนะครับคือน้องคนในกระทู้เนี่ยนะฮะเขาชื่อว่าน้องมิวอายุ19ปีเขาก็ทำศัลยกรรมมาเยอะเหมือนกันครับแล้วเขาบอกว่าเป้าหมายของชีวิตของเขาก็คือการเก็บเงินเพื่อไปทำศัลยกรรมก็มีคนถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วสมัยนี้เราตัดสินคนกันที่ภายนอกมากเกินไปหรือเปล่าสมัยนี้ผมคิดว่าคนเราอันดับแรกจะมองกันที่หน้าตาก่อนเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีพวกศัลยกรรมแบบคนนิยมมากขึ้นแล้วก็คนชอบไปดูซีรีส์เกาหลีแล้วอยากนั่งเหมือนดาราเกาหลีประมาณนั้นครับทำมา50ครั้งนี้นี่อยากเห็นรูปก่อนทำเลยอ่ะมีไหมมีครับนี่ครับโอ้โหหน้าไม่เหมือนเดิมเลยคือผมมีความหวังเลยอ่ะทำไมอ่ะเปลี่ยนไปเยอะยังไม่เห็นเลยเปลี่ยนไปเยอะตานี่ไม่เหมือนเดิมเลยครับแล้วจมูกล่ะครับจมูกก็ไม่เหมือนเดิมเลยคนละแบบปากต่างตรงโหนกแก้มนี่ก็คนละเรื่องเลย50ครั้งนี้ใช้เงินรวมๆแล้วประมาณเท่าไหร่ประมาณ5แสนกว่าบาทครับอยากรู้ว่าที่ทำเนี่ยครับอันไหนที่มันเจ็บที่สุดเจ็บที่สุดน่าจะเป็นทำจมูกครั้งแรกครับเพราะว่าฉีดยาชาหลายเข็มมากเริ่มตั้งแต่บนนี้ไล่ลงมาเรื่อยๆครับมันจะเจ็บตอนที่เขาเอาเข็มทิ่มลงไปอย่างเงี้ยครับเหมือนโดนพึ่งร้อยตัวบีบเจ็บขนาดนั้นพอทำรอบแรกครับคุ้มไหมคิดว่าคุ้มไหมคุ้มครับแต่ว่ามันก็คุ้มแค่ชั่วคราวเพราะว่าพอหลังผ่านไป8เดือนมันก็เริ่มทะลุแล้วมันก็แดงปลายอักเสบครับต้องเอาออกทำไปจนถึง7รอบครับหลังทำศัลยกรรมเนี่ยชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างครับเอาง่ายๆคือตอนยังไม่ทำเมื่อก่อนตอนอยู่ม.4 ม.5 ม.6 เคยยืนอยู่ป้ายรถเมล์ตรงลาดพร้าว112ครับก็โดนจี้ถ่ายเงินนะครับตอนยังไม่ทำน่าจะเป็นอีกแบบนึงน่าดูเป็นคนซื่อบื้อครับซื่อๆประมาณนั้นครับ
ปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับในหน้าที่การงานอยู่ๆได้งานได้เป็นแบบเบื้องหลังเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเป็นยังไงครับเอาง่ายๆแบบเราใช้ชีวิตประจำวันใช่ไหมครับบางครั้งเวลาเราแบบไปร้านอาหารบางครั้งก็แบบเขาก็จะบริการดีประมาณนั้นที่สังเกตได้นะครับก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วไอ้การทำศัลยกรรมก็เป็นการลงทุนแบบนึงนะครับแต่ตั้มเนี่ยต้องเคยโดนเรื่องนี้บ่อยแน่เลยทำ50ครั้งเนี่ยต้องมีคนบอกว่าเสพติดทำศัลยกรรมหรือเปล่ามีถ้าเป็นเมื่อก่อนยอมรับว่าเสพติดครับเพราะว่ามีช่วงนึงตอนนั้นน่าจะเป็นเจ้าเพศด้วยมั้งครับช่วง24 25ทำตลอดฉีดวอท็อกซ์แบบทุกเดือนเลยครับเมื่อก่อนแล้วก็ฉีดผิวจนแบบมองไม่เห็นช่วงนึงตอนเวลาเจอแดดตอนบ่ายๆครับเหมือนตามันรับแสงได้น้อยลงครับความรู้สึกตอนเสพติดเนี่ยมันเป็นยังไงครับทำไมเราถึงต้องการหล่อกว่านี้มากขึ้นเรื่อยๆมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากการที่เราแบบมีกระจกอยู่ที่ห้องแล้วก็ส่องตลอดเลยครับเราคิดว่าเราหล่อได้มากกว่านี้อีกเราก็คิดว่าเราอยากดูดีกว่านี้ไปเรื่อยๆครับไม่มีที่สิ้นสุดบางคนเขาบอกว่าเฮ้ยศัลยกรรมมันก็คือการตกแต่งหน้าตาใช่ไหมครับครับมันต่างยังไงกับการแต่งหน้าหรือว่ากระทั่งการแต่งตัวครับจริงๆก็ไม่ต่างนะผมก็มองว่าการทำศัลยกรรมหรือว่าการแต่งตัวหรือการพยายามทำให้ตัวเองดูดีเนี่ยมันคล้ายๆเราพยายามจะฟรีซหยุดเวลาเอาไว้กับ ความสวยความงามของเราคือพยายามทำให้เราเป็นอมตะแต่ทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงมันก็คือมันไม่หยุดอยู่ตรงนั้นนะเวลามันยังเดินต่อไปซึ่งจริงก็อยากถามคุณตั้มเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตหน้าตาเราก็จะเปลี่ยนไปอีกอย่างเงี้ยครับครับก็จะต้องทำเพิ่มเติมอีกไหมตอนนี้คิดว่าหน้าตาตอนนี้ก็โอเคแล้วครับถ้าทำเพิ่มอาจจะมีแค่ฉีดโบท็อกซ์แค่นั้นเองครับผมสงสัยอย่างนึงครับถ้าพี่เอ๋นะครับคุณผู้ชมดูหน้าพี่เอ๋นะครับครับถ้าพี่เอ๋จะไปทำเนี่ยคุณตั้มคิดว่าต้องทำอะไรบ้างจริงๆผมว่าทุกอย่างก็โอเคแล้วครับถ้าจะทำจริงๆก็ทำแต่ตาก็ได้ครับตาผมว่าสิ่งที่ตั้มไม่ต้องทำศัลยกรรมเลยคือหัวใจฮะตั้มเป็นคนที่หัวใจหล่อมากครับแหมแค่ชมแค่นี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณตั้มมากๆเลยนะครับที่มาร่วมคอมเมนต์กับรายการของเราขอ1คอมเมนต์ทิ้งท้ายครับเรื่องศัลยกรรมเรื่องศัลยกรรมนะครับสำหรับคนที่อยากจะศัลยกรรมนะครับก็อยากให้ศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณมากๆครับตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงต่อไปพบกับช่วงเช็คอินนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูสถานที่ที่เป็นมากกว่าสถานที่ครับกับ AS 3G 2100 เราจะพาทุกคนไปพบกับสถานที่ที่เป็นมากกว่าคำว่าพื้นที่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะแพอยู่ที่ Summer Dog Pool ค่ะที่นี่เป็นเสมือนกับคอมมูนิตี้เล็กๆสำหรับคนรักสุนัขแล้วก็อยากจะพาน้องสุนัขเนี่ยมาหากิจกรรมคลายร้อนกันนะคะพี่เพชรคะ Summer Dog Pool เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะมันเกิดจากการที่เรามีเพื่อนสนิทกันเนี่ยค่ะ 4-5 คนแล้วก็ทุกคนก็มีหมาเหมือนกันก็เลยลองมาคุยกันถ้าหาที่ได้มีบรรยากาศที่ดีอะไรเงี้ยลองมาลองหุ้นกันทำอะไรด้วยกันไหมอะไรเงี้ยสนุกค่ะแล้วไม่ทราบว่าที่นี่มีบริการอะไรบ้างเหรอคะดูมีสระว่ายน้ำที่นี่หลักๆก็จะเป็นสระว่ายน้ำหมาค่ะแล้วก็มีสนามหมาที่ตรงนี้ค่ะก็มาวิ่งเล่นได้หรือว่านัดเจอหมาตัวอื่นพบปะแล้วก็มีเป็นโรงแรมรับฝากสุนัขตรงนี้ค่ะเมื่อความหมายของสัตว์เลี้ยงอย่างน้องหมาได้เปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีตจนเดี๋ยวนี้น้องหมากลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านการดูแลเอาใจใส่ก็มีมากขึ้นตามความรักที่มนุษย์อย่างพวกเราได้มอบให้จึงทำให้เกิดสถานที่สำหรับคนรักน้องหมาอย่าง Summer Dog Pool แห่งนี้ล่ะค่ะสำหรับการเดินทางนะคะเริ่มจาก BTS พระขนงเข้ามาในซอยสุขุมวิท71เลี้ยวขวาที่ซอยปรีดีพนมยงค์42ตรงเข้ามาแยกที่5เลี้ยวซ้ายก็จะเจอ Summer Dog Pool ตั้งอยู่ค่ะสำหรับการให้บริการนะคะเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะตอนนี้แพรก็ได้เช็คอินเข้าไปในเพจ Status Story เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพบกับแพรได้ใหม่ในช่วงเช็คอินกับ AS 3G 2100วันนี้สวัสดีค่ะนั่งขมือสำหรับวันนี้ Status Story ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้า 4:15 ทางช่อง1 Workpoint ครับสวัสดีครับชลิวะพงวะผู้บอกตรงๆรู้จักก็แต่โต๊ะผู้ที่มีหลากสีจะหงดงหงแดงผมรู้จักก็แต่หงแบนสีทองแถวอตก็